ลำบ้องสอเทลพัฒน์ครับชายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมได้2อาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่ลูกสวนครับลูกสวนที่นี่เองมีใครเป็นคู่ผู้ซ้อมมาอยู่นะมีสมิงดำพร้อมรบแล้วก็เด็ดสุดครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว25ครับเราสูงเท่าไหร่263น้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับปล่อยมี61ครึ่งเราเป็นมวยตายแล้วครับบูดูละวันนี้เรามาเจอหนึ่งพิชิตครับเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่รังสิตเป็นไงบ้างชนะครับอ๋อชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ชนะกันมาเนาะแล้ววันนี้มาต่อยที่เวท126เมื่อกี้เราซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดก็พอดีเลยครับมาสบายสบายเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้90%ได้นะเต็มร้อยละครับแล้วล่าสุดเลยก่อนที่จะมาต่อยไฟนี้เราต่อยไว้ที่ที่รังสิตรังที่ทูบัตเอมีใช่วันนั้นเจอกับวัชราพลเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่126เลยอ๋อเวทนี้เลยแต่วันนี้มาเหมือนแจ้งเกิดนะใช่ต้องเอาชนะครับไฟนี้เราคุมประมาณกี่กิโลสามโลครึ่งได้สามโลครึ่งกับสี่โลได้เราต่อยมวยมาเลยทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วประมาณประมาณ300ได้เราคนจังหวัดคนลำพูนครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชียร์ผมไว้นะครับผมคนลำพูนจะมาทำให้คุณฟังแน่นอนครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับโอเคผมยินดีเป็นพัชระอาคาเดมี่ไฟล์นี้ซ้อมมากี่วันครับฟันนี้3อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่เกียรติไทยอยู่ที่จังหวัดอุบลอ๋ออยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมบ้างอยู่ที่นั่นก็ต้องไว้พวกอยู่ค่ายก็คือพวกเพื่อนๆน้องๆในค่ายเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อีบกเข้า27เราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ6.62เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับปีนี้ครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับแหลมบอมเคยเจอกันมาล่าไฟนึงครับวันนั้นต่อยกันที่ที่รังสิตที่รังสิตเป็นไงผลวันนั้นก็คือแพ้ครับแพ้คะแนนแพ้คะแนนเข้ามาแล้ววันนี้ก็ต่อยเจอกันใหม่เนาะคือเหมือนว่าให้อับแก้มือเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนะมันมาเก่งครับแล้ววันนั้นเราไปแพ้เขาลูกไหนไม่รู้เนี่ยเราก็ยังงงอยู่เลยแต่กองการชูให้เขาชนะก็เลยแพ้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้กลับมาใหม่นะวันนี้ต้องชูเราละเต็มก็เต็มที่แล้วแล้วตั้งแต่วันนั้นปุ๊บแล้วเราได้ต่อยไฟล์ล่าสุดมีที่ไหนมาต่อยที่เราถูกต่อยรามแดงที่นี่เนาะวันนั้นเราเจอกับเนลี่ครับเป็นไงบ้างแพ้ครับแพ้คะแนนอีกเหรอไปน็อกครับอ๋อไปโดนน็อกเลยไปโดนยังไงพลาดโดนต่อครับอ๋อก็เลยแพ้น็อกไปเวทเท่าไหร่วันนั้นวันนั้น126ครับก็คือเวทนี้เลยถ้ากับ2ไฟท์เลยยังไม่เคยแจ้งเกิดชนะแล้วก็มาแพ้อ๋อชนะแล้วมาแพ้แต่วันนี้ก็ต้องเอาชนะคืนล้างตาเนาะเมื่อกี้นี้เราซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินจุดเก่าอ๋อเกินก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านิดนึงยืดเส้นยืดสายนะร่างกายตอนนี้คือ100%ละเกือบร้อยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เหมือนเดิมก็ต้องอันนั้นค่อยๆไปเรื่อยเนาะค่อยไปเรื่อยไฟนี้เราคูมามากี่กิโลประมาณ3-4 โล3-4 โลได้เราต่อยมวยมารวมทั้งหมดนี่เท่าไหร่นั่นหลัก100ขึ้นยัง100กว่า60 170เราคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยคืนนี้จะทำให้เต็มที่พร้อมล้างตาให้ได้ด้วยนะโอเคขอบคุณพี่น้องชายขอบคุณครับครับผม